ะไปอย่าได้ถอยมวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่รวมพลังทำลายเหล่าศัตรูพวกเราสู้เพื่อความยุติธรรมแล้วเดินเคียงบ่าเคียงไหลก้าวเข้าไปหัวใจของมันสวัสดีค่ะช่วงนี้ร้อนไหมมีพัดลูกกำนันขายอยู่หลังเวทีเนี่ย50บาทนะครับรายได้เขาให้กับกปปส.ก็สามารถที่จะคลายร้อนได้มี2แบบนะคะอย่าลืมไปช่วยกันก็แล้วกันจะได้คลายร้อนได้เดี๋ยวถ้าถึงวันที่เดินบางทีถือไปก็คลายร้อนแล้วลุงกำนันในช่วงเวลานี้อาจจะไปนู่นมานี่อย่างพรุ่งนี้ก็คงจะมีที่ไปอีกวันศุกร์ก็มีที่ไปอีกเพราะฉะนั้นถือพัดไปจะได้หายร้อนแต่ร้อนกายไม่เท่ากับร้อนใจหลายคนถามจานเอาไงเนี่ยมันจะจบไงเนี่ยถามทำไมมันจบยังไงมันก็จบตรงที่เราชนะแล้วมันแพ้ไงล่ะมันก็จบตรงที่มวลมหาประชาชนสามารถทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศชาติแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิรูปประเทศไทยให้พ้นจากอุ้งมือมารกำจัดระบบทักษิณให้สิ้นซากอันนั้นแหละจบยังไงเพราะฉะนั้นไม่เอาละเราไม่ถามละว่าจบยังไงทีนี้บางคนก็ถามต่อไปและจบเมื่อไหร่แหมจะรีบร้อนไปไหนเรากำลังต่อสู้กับคนหน้าด้านที่ยื้อไปยื้อมาเดี๋ยวก็ขอพยานอีกเท่านั้นปากเดี๋ยวขอเวลาอีกเท่านั้นวันเอ้ยยังไงมันก็ลงท้ายแพ้มึงจะยื้อไปหาหอกอะไรก็ไม่รู้อย่าลืมนะว่าพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นคนว่าเขาผิดแล้วแน่ๆดังนั้นการมาต่อสู้ของเรานั้นมีความชอบธรรมแต่จะมีคนอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเราไปว่าเขาไม่ได้เขาต้องการความมั่นใจว่าการออกมาต่อสู้อย่างพวกเราเนี่ยมีความชอบธรรมเขาจึงรอวันแน่ชัดว่านางดอกงิ้วและขี้ข้าทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเขารอวันนั้นอยู่เพราะว่าเราอาจจะเจอคำถามเขาผิดจริงเหรอเขาทำผิดกฎหมายเหรอการที่เขาย้ายคุณทวินเนี่ยก็เป็นผู้คำชาเขาย้ายไม่ได้เหรอและการที่เขาไม่ยอมรับสารรัฐธรรมนูญเข้ามาแถลงข่าวเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่มั่นใจว่าสารรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์ตัดสินเขาเขาพูดอย่างนั้นเขาผิดเหรอแน่เหรอไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่ากันเราก็เลยจำเป็นต้องรอวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินว่าเธอผิดหรือไม่ผิดรอวันที่ปปช.จะชี้ความผิดของเธอและเมื่อถึงเวลานั้นคนที่บอกแน่เหรอเขาผิดเหรอจริงเหรอคงจะเลิกถามแล้วก็จะเห็นว่ามวลมหาประชาชนข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความชอบธรรมที่จะออกมาไล่รัฐบาลนางดอกนิ้วและขี้ข้าเพราะฉะนั้นอย่าเร่งรัดอย่าเร่งรัดเพราะเราทำไปตอนนี้เราอาจจะได้จากพวกเราที่ใจง่ายนี่แหละเราใจง่ายเพราะเรามั่นใจไปแล้วตั้งนานแล้วว่าเขาผิดแน่ๆเราถึงได้ออกมาแต่เราให้โอกาสกับคนที่เขาใจหนักแน่นต้องการความแน่ชัดและเมื่อเขาออกมาต้องไม่มีใครประณามเขาว่าอีพวกเผด็จการอีพวกฉีกรัฐธรรมนูญอีพวกไม่เคารพกฎหมายเขากลัวคำเหล่านั้นซึ่งเราก็เข้าใจเขาที่เขากลัวให้โอกาสเขาหน่อยนะให้โอกาสเขาหน่อยให้เขาได้ความมั่นใจว่ายิ่งลักษณ์และขี้ข้าผิดแน่ๆแ
และการออกมาไล่รัฐบาลที่ผิดอย่างนั้นเขานั้นทำได้อย่างมีความชอบธรรมถูกกฎหมายอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญพอถึงวันนั้นเราก็หวังว่าคนที่เคยถามว่าแน่หรือผิดเหรอนั้นคงจะไม่ถามอีกใจจะแน่นสักแค่ไหนก็จะไม่ตีนลอยอีกต่อไปเอาตีนลงแสดงจุดยืนว่าจะอยู่ข้างความถูกต้องถึงวันนั้นเราจะเลิกพูดว่าเป็นกลางคือกลวงเราจะเลิกพูดว่าพวกนี้ตีนลอยเราจะเลิกพูดว่าพวกนี้โลกสวยแต่เราจะพูดว่าคนพวกนี้คือคนรักชาติรักแผ่นดินที่ต้องการมาร่วมกับมวลมหาประชาชนต่อสู้กับรัฐบาลทรราชให้มันหมดสิ้นแผ่นดินไทยพ่อแม่พี่น้องเราเองนั้นต่อสู้กันมามากมายหลากหลายวิธีด่าบนเวทีก็แล้วออกมาเดินกันไม่รู้กี่ครั้งกี่หนก็แล้วมันก็ยังไม่ไปเพราะมันหน้าด้านแต่มันก็เหมือนกับการวิ่งผลัดแหละเวทีที่สำเสนก็เหมือนกับไม้หนึ่งเวทีราชดำเนินก็เหมือนไม้สองแล้วก็การแตกเป็นเจ็ดเวทีของเราก็เหมือนไม้สามมาสวนรุมนี้ก็เหมือนไม้สี่และเราจะมีไม้สุดท้ายที่จะออกไปแตะริบบิ้นก็คือกระบวนการยุติธรรมที่เรายังคงพึ่งพาได้อย่างแน่นอนพ่อแม่พี่น้องก็จะถามบอกว่าแล้วมั่นใจได้ยังไงอ่ะมั่นใจได้ยังไงว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นจะพาพวกเราวิ่งเข้าเส้นชัยอกแตะริบบิ้นได้แหมดูง่ายจะตายไปดูจากการดิ้นพล่านของพวกเขาไงเราถึงมั่นใจว่าชนะถ้าเขาคิดว่าเขาจะชนะหนึ่งเขาคงไม่ยื้อคนเราถ้าเราคิดว่าศาลตัดสินเราชนะแน่เราให้ตัดสินไปเลยเราจะยื้อหาอะไรใช่ไหมนี่ยื้ออยู่ได้ยื่นจำนวนพยานเพิ่มบ้างขอเวลาชี้แจงบ้างให้เวลาไปก็แจงไม่ออกอยู่ดีแหละจะบอกให้รู้ด้วยจะส่งพยานมากี่คนกี่คนมาฆ่าตัวตายทั้งนั้นนั่นคือความดิ้นพล่านนอกจากนั้นขี้ข้าสอรสมีหน้าที่ด้านความมั่นคงแต่ดันเสือกนั่งประชุมกันเพื่อจะมีการแถลงว่ายิ่งลักษณ์ไม่ผิดอย่างไรและรัฐมนตรีไม่ผิดอย่างไรมีการเอากรณีนี้ไปเปรียบเทียบกับกรณีคุณสมัครอย่างนั้นอย่างนี้หน้าที่มึงเหล่าวะอยากจะรู้จังเลยนี่มันคือการดิ้นพล่านที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราชนะนอกจากนั้นนักวิชาการทางด้านกฎหมายฝ่ายเขาที่ปรึกษาทางด้านฝ่ายเขาออกมาตีความกฎหมายเข้าข้างยิ่งลักษณ์ตีปาหน้าใสเหมือนกำลังจะบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ดีปปช.ก็ดีอย่าได้ตัดสินนอกจากทางที่พวกกูตีความไปนะจะบอกให้ชัดเจนมากชัดเจนมากชัดเจนมากและนอกจากนั้นแล้วเมื่อเราบรรดาขี้ข้านักวิชาการนักวิชาเกินนักกฎหมายทั้งหลายพูดจาไปไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังเพราะรู้ว่าอยู่ฝั่งเดียวกันไปควักเอาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองออกมาพูดอีกแต่บังเอิญนะคะรังสีขี้ข้ามันโผล่อยู่รอบกายเราก็ไม่เชื่ออีกอยู่ดีนั่นแหละแต่หลังจากคนแก่คนเฒ่ารังสีขี้ข้าโผล่หัวออกมาพูดจาก็ปรากฏว่า
ที่ข้าปัจจุบันนั้นก็นำเอามาขานรับเอาจดหมายเปิดผนึกมาพูดบัญจายังไงเป็นการตีปาหน้าใสมีหนำซ้ำไม่พอนะครับขู่ด้วยตัดสินไม่ถูกใจแล้วก็นองเลือดแน่นอนเฮ้ยคนเป็นรัฐมนตรีพูดอย่างนี้ได้ยังไงมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงไม่ใช่เหรอมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงและจะปล่อยให้คนออกมาทำนองเลือดแล้วมึงจะมีหน้าที่กินภาษีกูไปทำไมเลิกซะเลิกเดี๋ยวนี้เลยตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลความมั่นคงแต่ดันพูดในสิ่งที่จะไม่เป็นความมั่นคงไม่มีปัญญาจะทำอะไรได้แล้วจะอยู่ให้เปลืองภาษีทำให้ไอ้พวกขี้ข้าหน้าโง่ทั้งหลายนอกจากอาการของคนที่กำลังพล่านแบบหมาจนตรอกที่เมาหมัดเหล่านั้นแล้วถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรมใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้อย่างนั้นสำหรับยิ่งลักษณ์และขี้ข้าถ้าเราเอาคำว่าทำมาพิจารณาเขาเราจะพบว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันเป็นความเลวร้ายซึ่งไม่มีทางจะส่งผลทางดีให้กับเขาเมื่อสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งเลวร้ายผลลัพธ์ที่เขาได้ก็ต้องเลวร้ายเหมือนกันนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องถามว่าเขาทำอะไรไว้บ้างตัวแรกเขาทำลายเขาทำลายอะไรเขาทำลายระบบคุณธรรมแทรกแซงการโยกย้ายข้าราชการคนทำดีไม่ได้ดีแต่คนสอพลอตอแหลเป็นขี้ข้าเฉลี่ยแบบลิ้นกระดาษทรายเบอร์5ได้ดิบได้ดีกันเป็นแถวนี่คือการทำลายระบบคุณธรรมเขาทำลายกระบวนการยุติธรรมทำตัวเหนือกฎหมายไม่ยอมรับการตัดสินของศาลมิหนำซ้ำยังมีเหล่าบรรดาขี้ข้าออกมาทำลายความน่าเชื่อถือของศาลทำลายความน่าเชื่อถือขององค์กรอิสระผู้ถามว่าถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกหมาขี้เรือนเอ้ยความคันอยู่ในตัวไม่รู้ดันเสือกไปโทษสถานที่ต่างๆนานาว่าทำให้คันความคันอยู่ที่ผิวหนังที่เรือนในตัวมึงเองนั่นแหละรู้เข้าใจไหมพวกหมาขี้เรือนทำลายความเป็นประชาธิปไตยด้วยการใช้ระบบเผด็จการในรัฐสภาใช้เงินซื้อส.ส.เป็นขี้ข้า300เสียงเหลือเสียงเดียวเพราะ300เสียงมันลงคะแนนเสียงตามไอ้เหลี่ยมเสียงเดียวสั่งว่าให้ลงอย่างไรก็ลงอย่างนั้นตามสันดานขี้ข้าทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ถือว่ามีเงินเยอะอยากให้ใครทำอะไรให้ก็เสนอเงินด้วยยอดเงินที่คนโลกยากที่จะปฏิเสธผลสุดท้ายคนที่เราเคยเห็นว่าเก่งว่าดีกลายเป็นคนเลวคนชั่วทำให้เราผิดหวังตามๆกันแต่ว่ามีคนเคยพูดว่าอาจารย์ผิดหวังหรืออาจารย์หวังผิดผิดหวังแปลว่าเราคิดว่าเขาดีแล้วเขาไม่ดีเราเลยผิดหวังแต่หวังผิดแปลว่าอะไรเขาไม่ดีตั้งแต่ต้นแต่เราเองนั่นแหละไม่เห็นเพราะเขาแอบซ่อนความชั่วเอาไว้เขาทำลายเศรษฐกิจของประเทศส่งออกตกต่ำตลาดข้าวไทยที่เกินไปเบอร์หนึ่งของโลกก็ไม่ได้เป็นอีกต่อไป